身体兄弟混身体兄弟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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับผมมนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐมนตรีศาสนาอินโดนีเซียเผยปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยแก้ได้ด้วยความยุติธรรมเผยเป็นดินแดนที่ล้ำค่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนายสุรยาธรรมอาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้ออิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้และประชาคมอาเซียนที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการครั้งนี้มีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งคณะผู้บริหารผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนผู้บริหารสถาบันการศึกษาปอเนาะและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวนกว่า200คนเข้าร่วมรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทางศาสนาแม้ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามแต่กฎหมายได้ให้สิทธิและเคารพต่อทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนให้เกียรติและเคารพในแต่ละศาสนาจะไม่ทำศาสนาจะไม่นำศาสนาใดมาดัดแปลงเพราะเป็นการดูถูกศาสนาอื่นอย่างรุนแรงทำให้เกิดการสร้างเงื่อนไขและนำไปสู่ปัญหาความไม่สงบตามมาได้ทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงศาสนาอินโดนีเซียยังกล่าวถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยว่ายังแก้ไขได้ต้องสร้างด้วยความยุติธรรมในทุกกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมไทยให้มองเห็นความยุติธรรมว่ามีจริงและเป็นรูปธรรมก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายและสันติภาพจะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอนนอกจากนี้เขายังมองว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนอันล้ำค่ามีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมด้านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตกล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ต้อนรับบุคคลระดับรัฐมนตรีของอินโดนีเซียนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนผลการศึกษาของทั้ง2ประเทศแล้วยังสามารถเรียนรู้สร้างประเทศและความมั่นคงบนพื้นฐานความหลากหลายในชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้พบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่นะครับในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลเลาะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์